แล้วลูกผู้ชายพันดีฮีรั่วฮีรั่วเย่กลับมาแล้วฮะลูกผู้ชายพันดีเฮ้ยไม่ใช่ทะเลเรียนะครับผม กลับมากันแล้วหลังจากที่เราหายกันไปหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับไม่ได้ลงทะเลเรียเลยนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะที่รอซีรีส์นี้นะครับเห็นแฟนๆเทเลเรียนี่ตามไปเม้นทุกคลิปเลยนะครับทุกคลิปที่ลองที่ไม่ใช่เทเลเรียนะครับตามไปโอ้โหนะครับผมก็ดีใจนะครับดีใจที่มีคนอยากดูนะครับไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นะทำแรกๆนี่คิดว่าแบบคือช่องเราเป็นช่อง Minecraft ใช่ป่ะแล้วไม่คิดว่าเทเลเรียมันจะมีเยอะขนาดนี้นะครับก็เอาว่าก็นะสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับเทเลเรียของเรานะครับผมก็ได้ทำการไปฆ่าโอครามเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับโอเคไปดูเลยแล้วกันนะผมฆ่าแล้วก็ก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้อีกนะครับโอเคไปดูครับเราได้จากโกเลมนะครับอันเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มcritical strike นะครับเพิ่ม critical ให้เรานั่นเองนะฮะเอามาเปลี่ยนแทนอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคก็กี่โมงกี่ยามเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะเช้าซะก่อนตอนนี้ 9 PM แล้ว3ทุ่มแล้วนะฮะโอเคเราไปเรียกอะไรดีกว่านะครับอ่ะซึ่งพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ฮะในการต่อสู้ของเรานะครับประมาณนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็เตรียมฮะเตรียมของในการที่จะใช้งานกระจกวาร์ปครับปืนมีลูกปะเนี่ยมีลูกอยู่เนี่ยเป็นเอาธนูครับไม่เอาปืนธนูฮะเตรียมธนูแล้วก็เตรียมไอที่เรียกครับน่าจะพอแล้วนะโอเคนะครับก็ได้เวลาแล้วฮะเรามาเรียกกันเลยเอาเดี๋ยวไอนี่มาทำมาแล้วมาแล้วโอครอมมาเลยจ้ามาเลยจ้านะครับยิงแบบรัวมากมาทำไมฟันไม่เข้าโดนมันเลยวะมาไหนล่ะอยู่ไหนโอ้โหนะฮะไม่ค่อยโดนตัวใหญ่มันเลยนะครับตัวมันก็ตั้งใหญ่แต่เราก็ฟันไม่โดนนี่ซิกแซกมานี่มาโอ้จะไหวไหมเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับมันก็แข็งแกร่งซะเกินแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้อ่ะเอามันใกล้ตายแล้วเนี่ยโอ้เลือดลดไปเกือบจะครึ่งแล้วฮะโอ้โหนะฮะถือว่าสูสีครับสูสีเป็นตัวที่สูสีไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกมานะครับเล็งยากนิดนึงนะผมเป็นคนถนัดเล็งแบบนี้นะครับมีคนบอกว่ากดหน้าจอมันจะเล็งง่ายกว่านะครับแต่ไม่จริงครับผมถนัดแบบนี้นะผมเล่นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเล่นใหม่ๆนะครับใกล้ตายโอ้ใกล้ตายแล้วฮะใกล้ตายแล้วโอ้แบบนี้ก็เจ็บนะเฟยนะพอมันใกล้ตายแล้วมันจะแบบเปลี่ยนร่างครับมันจะเปลี่ยนร่างเดี๋ยวจะตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายเรียบร้อยแล้ว oh my goodness ตายซะนะครับได้อะไรมาบ้างเอ่ยมาดูกันดีกว่าครับอะดามันไทร์ฮะได้มาไอ้ไม่ใช่นี่วะเมื่อกี้ทำอ้าวไม่เห็นได้เลยอ๋อนี่ฮะได้อะดามันไทร์ออนะครับไล่ลูกธนูฮะสเปกทรัลแอโร่นะครับได้โซออฟไบรท์นะครับได้แค่นี้จริงเหรอแค่นี้จริงเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวมันมีอีกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวน่าดูกันมีแค่นี้หรอโหได้แค่นี้จริงครับถือว่าได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าอ่านี่ไงได้ดาก้อนนะครับเป็นกางเกงดาก้อนนะครับซึ่งเรามีแล้วครับเฮ้ยยังไม่มีเปล่าเดี๋ยวนับไปดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมมีหมวกดาก้อนหรือกางเกงดาก้อนนะครับนะถ้าเราใส่ชุดดาก้อนนี้ก็จะไม่ธรรมดาเลยนะครับดาก้อนอยู่ไหนวะไหนนออ่ะอันนี้เป็นชุดไททันนี่ว่ะไททันใน Attack on Titan ไม่ใช่เรามีชุดไททันเป็นหมวกไททันเนี่ยและนี่ไงรองเท้าดักเอ้ย
กางเกงดากอนนะครับมี มีแล้วนะฮะโอเคนะครับถือว่าได้มาเพิ่ม1อันนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับการนะครับหลังจากฆ่าโอครัมบอสตัวสุดท้ายในฮาร์ดโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลือแพนเทอร่านะครับที่ผมยังจัดการไม่ได้สักทีนะครับเป็นบอสพืชที่อยู่ในจังเกิลไบโอมนะครับนี่เลยครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นสีชมพูไหนเอ่ยอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นสีชมพูนะครับเล็กๆก็โอเคเราจะไปไฟแพนเทอร่ากันวันนี้เตรียมของให้พร้อมครับผมอันนี้คืออะไร Blue Present อ๋อช่วงนี้เป็นสิ้นปีแล้วนะครับน่าจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับสิ้นปีนะฮะใช่ปะเอาเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเมื่อกี้ Blue Present แล้วมีอะไรเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับช่างมันก็เดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปสู้มันดิที่แน่ๆเลยใช้เทราเบลสนะครับ116เมลีดาเมจนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นธนูนะฮะธนูปีกตอนนี้เราใช้ปีกอะไรอยู่ปีกค้างคาวนะครับบวกดาเมจ3รองเท้าบวกป้องกันอันนี้บวกป้องกันอันนี้บวกความเร็วเอาดีป่ะวะไม่เอาดีกว่านะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้นะครับอันนี้จะบวกป้องกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นป้องกัน83นะครับโอเคเซฟเกมก่อนนะครับจะได้ไม่หลุดโอเคเดี๋ยวเราจะไปยังไบโอมจังเกิลกันเลยแล้วกันนะครับไปจัดการกับแพนเทอร่านะครับแพนเทอร่านี่เป็นตัวที่โหดมากจริงๆมันก็ไม่โหดนะถ้าสู้กันจริงๆแล้วแต่ว่าคือเวลาเราสู้กับมันเนี่ยเราจะเสียเปรียบเรื่องพื้นที่นะเพราะว่าจังเกิลเนี่ยมันเป็นป่าแบบทึบเนี่ยเป็นถ้ำเป็นแบบยังไงคือมันไม่เรียบครับมันไม่มีพื้นที่ในการต่อสู้นะครับมันก็เลยทำให้เวลาสู้เนี่ยมันยากลำบากนะครับก็เลยทำให้เราเสียท่ามันได้ง่ายนะฮะก็โอ้โหเกมแลกมากช่วงนี้ไปนะครับ let's go ไปกันเลยเย้ นะครับก็คงสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการหากุญแจเพื่อไปเปิดฮีบต่างๆนะผมขอไม่ทำแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะฮะเวลาจะเล่นเกมยังไม่มีเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับผมก็จะเล่นเท่าที่ผมทำได้แล้วกันนะครับก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเสียใจแต่ไม่เสียดายยะ Yellow Present นะฮะได้อีกแล้วมันน่าจะเป็นช่วงอีเวนต์นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน try open the present มันเปิดยังไงครับเปิดไงอ่ะเนี่ยพอกดแล้วมันก็หายไปนะครับงงนะไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่เป็นแบบเป็นกล่องของขวัญที่เวลาช่วงเดือนอะไรวะช่วงเดือนอะไรนี่แหละนะมันจะมีแจกของนะครับโอเคนะครับถึงแล้วป่าจังเกิลนะครับอย่าตายซะนะนี่ก็เป็นสุสานนะครับเป็นหลักเสาแห่งความตายนะครับเนี่ยฮะทรอนบอลนะครับก็คือเป็นอาวุธของแพนเทอร่านั่นเองนะครับอย่าโอเคไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะฮะสำหรับไอ้ดอกไม้สีชมพูอันนี้นะฮะลองซูมดูครับอยู่ข้างล่างนี่เองครับเนี่ยฮะจะแล้วเนี่ยครับเป็นดอกไม้สีชมพูแบบเนี้ยซึ่งให้เราใช้ pickaxe ทุบนะครับโอเคพร้อมมีอะไรต้องใช้อีกไหมไม่มีนะโอเคครับผมเราจะทำการเดี๋ยวอย่ามายุ่งนะน้องนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ใหญ่เด็กๆไม่เกี่ยวเด็กๆไม่เกี่ยวโอเคนะครับมาได้เวลาแล้วฮะจัดไปมาแล้วเดี๋ยวนี่ฮะมาแล้วฮะแพนเทอร่าโอ้โหเดี๋ยวติดมาเอาสิเว้ยเอาเว้ยเราจะนี่ฮะมันพื้นที่แคบแล้วมันทำให้เราต่อสู้ได้อย่างยากลำบากมากๆนะฮะนี่ฮะมันต่อสู้ยากนะตอนนี้ก็แพนเทอร่าเนี่ยสามารถโจมตีโดยใช้เข็มพิษ
เรียกโอ้เปลี่ยนร่างครับตอนนี้ทันทราได้ทำการเปลี่ยนร่างแล้วโอ้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 จะตายแล้วขนาดใช้เทอร์โบเลตยังสู้ไม่ไหวเนี่ยยังแทบไม่ไหวอ่ะเพราะมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวกินยาก่อนนี่นี่นี่ใกล้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ติด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 เรียบร้อยแล้วฮะโอ้นะครับทันเดร่าดูเดือดมากนะฮะได้อะไรมาบ้างครับได้ไหนเอ่ยได้เทมเพิลคีย์นะครับเป็นใช้สำหรับในการเปิดเทมเพิลนะครับซึ่งเทมเพิลคืออะไรเทมเพิลก็คือเนี่ยฮะไอ้สีแดงนี่ครับคือเทมเพิลนะซึ่งเปิดไปแล้วนะฮะสุดยอดนะครับได้อะไรอีกได้นี่ครับฟิกมี่สตัฟนะครับซึ่งเรามีแล้วเนี่ยฮะเนี่ยเรามีฟิกมี่สตัฟมีแล้วนะฮะแล้วก็ได้นี่ครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่นะฮะได้อะไรอีกเมื่อกี้มีอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรอันนี้นะอันนี้สปุกกี้ฮุกใช่ป่าววะได้อะไรอีกอันนี้ฮะอันนี้น่าจะแค่นี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ได้มาใช่ปะมีอะไรอีกวะเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับบอสเพนทรานะครับที่เราที่สำคัญเลยคือเนี่ยครับเทมเพิลคีย์ซึ่งมันสามารถเอาไปทำเป็นนี่ครับจังเกิลคีย์ได้โดยใช้จังเกิลคีย์โมโซออฟไฟท์โซออฟไฟท์แล้วก็โซออฟไมค์แล้วก็โซออฟไซท์นะครับซึ่งผมทำไปแล้วนะลองไปดูได้ในคลิปเก่าๆของผมนะครับผมโอเคฮะตอนนี้เราก็ถือว่าสามารถต่อสู้กับเพนเทราได้แล้วนะครับสำหรับตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโกเลมนะครับที่ผมยังไม่สามารถเอาชนะมันได้นะฮะแต่ว่าในแมปนี้เนี่ยโกเลมมันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปหาโกเลมกันที่แมปอื่นที่ยังไม่เคยเจอแล้วกันนะครับเซฟเวิลด์ป่ะเซฟเวิลด์ยังไม่เคยเจอนะฮะโอเคไปหากันสดๆวันนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายทันทีแล้วก็จัดเต็มนะครับในนี้ก็เป็นจังเกิลพอดีใช่ป่ะเนี่ยเราเคยเจออย่างครับเนี่ยเรายังไม่เจอเลยครับที่เป็นเทมเพิลนะฮะเดี๋ยวเราจะหากันเลยแล้วกันในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวกดพิษไม่เอาไม่ใช่โอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถสู้กับโกเลมได้หรือไม่นะผมเคยสู้ไปแล้วนะโดยการสู้กับเพื่อนนะครับเพื่อนก็เก่งเหลือเกินนะก็เลยต่อสู้ก็ได้นะครับผมก็ช่วยกันกับเพื่อน2คนนะฮะทำให้จัดการโกเลมได้แบบง่ายดายมากนะฮะเป็นอะไรที่แบบ very easy มากนะตอนนี้เราจะมาแบบเล่นคนเดียวนะครับผมปึ๊บลงมาครับมีหัวใจทองนะครับนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับนึกว่าไทเทเนียมโอเคครับเราจะเนี่ยแหละฮะตามหาเทมเพิลหรือเรียกว่าวัดก็ได้นะเทมเพิลแปลว่าวัดนะฮะเรียกว่าโบสถ์ก็ได้นะครับเทมเพิลเนี่ยโอ้เย่ตรงนี้เป็นเขตอันนี้แหละใช่ปะเป็นเขตม่วงแล้วไม่น่าจะมีนะครับมันจะอยู่ในเขตจังเกิลเท่านั้นนะฮะซึ่งมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีทุกแมปใช่ป่ะมันต้องมีทุกแมปนะครับวัดดี้สบายดีไหมโอเคนะครับนี่โอเคไป let's go เวลาเราลงน้ำเนี่ยเราจะเปลี่ยนร่างเป็นนางเงือกนะครับเป็นไอเทมพิเศษของเรานั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถหายใจในน้ำได้นะครับโดยที่ไม่จำกัดเวลาเลยนะครับตอนนี้ก็ลงมายังเขตอะไรก็ไม่รู้นะฮะโหลงมาลึกแล้วนะฮะยังไม่เจอเลยมันจะอยู่แถวไหนวะเนี่ยจังเกิลมันก็ยิ่งกว้างด้วยดิหาเจอไม่ได้วันเนี้ยเราจะพยายามแล้วกันนะฮะแย่ไม่มียาเรืองแสงกินวะเนาะน่าจะเอายาเรืองแสงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าไป let's go man ไปแล้วเย้ไม่มีวี่แววว่าจะเจอครับแต่เราก็จะไม่ท้อนะฮะเราจะหาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไม่เจอวันนี้ก็ต้องเจอวันหน้าไม่เจอวันหน้าก็ต้องเจอวันต่อไปไม่เจอวันต่อไปสักวันมันต้องเจอนอไป let's goปุ๊บเจอตัวอะไรนี่ขวางทางตายหมดนะครับ
อย่าคิดมาขวางทางเทเลเบรสเนี่ยโอเคไปมีไหมแถวนี้มีกล่องด้วยนะฮะเป็นกล่องโง่ๆอันนึงซึ่งมีถุงมือนะครับเพิ่มเมลีสปีด 12% นะฮะดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาเงินอย่างเดียวครับพอตแล้วก็เก็บไปแล้วกันฮะอะไรที่ไม่จำเป็นเก็บไปอันนี้ชุดดราก้อนลืมเก็บไว้บ้านนะฮะอันนี้สแควร์โครเชิร์ตก็เก็บไว้แล้วกันเผื่อใส่อนาคตนะครับอาจจะอยากใส่ขึ้นมาก็ได้อันนี้ดาวไม่ต้องการนะครับแจ็คโรนเทิลเก็บไว้แล้วกันเก็บถุงมือไปแล้วกันนะเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะโอเคจะเจอไหมวันนี้ฮะหามาทั้งวันแล้วนะแถวนี้มีไหมลองดูสิแถวนี้ไม่มีนะครับไม่มีวี่แววของมันเลยมีแต่ลาแวร์ไม่เอาลาแวร์จะเอาแชมเปิลแชมเปิลมีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงใช่จริงด้วยครับอันนี้จริงๆครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นไอ้นั่นนึกว่าเป็นดันเจียนนะครับอันนี้ฮะนี่แหละครับคือเทมเพิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องหาทางเข้านะครับซึ่งทางเข้าอยู่ไหนทางเข้าที่จริงเราทุบได้ไหมที่จริงเราก็ทุบได้นะครับเราไม่ต้องหาทางเข้าแต่เราจะหาทางเข้านะครับ เราทุบได้แต่เราไม่ทุบครับเราจะเข้าตามออกตามประตูนะครับอ้าวมีประตูวะเนี่ยมันจะมีบางอันนะมีประตูอยู่นะครับนึกว่าจะไม่มีนะครับเนี่ยครับประตูล็อกไหมล็อกใช่ป่ะโอเคครับตอนนี้ขอทิ้งของที่ไม่จำเป็นก่อนเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีของให้เราเอาเยอะเลยหลายอย่างอ่ะทิ้งให้หมดแล้วกันอันนี้ก็มีแล้วทิ้งไปแทมเปิลคีย์ทิ้งไม่ได้อันนี้ทิ้งไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งไม่ได้อันนี้ทิ้งได้ครับไม่จำเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ทิ้งได้อันนี้ก็ทิ้งได้แต่ไม่ทิ้งครับเก็บไว้อันนี้ทิ้งไปเถอะทิ้งกันหมดแล้วอันไหนที่บอกว่าจะไม่ทิ้งก็ทิ้งทิ้งไปอันนี้ก็อันนี้ครับเป็นตัวเพิ่มแสงสว่างครับลืมไปฟาร์มเป็นตัวให้แสงสว่างนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นเตรียมทัชนะฮะเตรียมทัช99อันมับโอเคครับก็เราจะใช้กุญแจฮะตอนนี้เรามีกุญแจอยู่ฟริ้งแชมเปี้ยนคีย์นะครับเปิดปิ๊กเรียบร้อยครับผมอันนี้มีกับดักด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับกับดักมีน่ากลัวนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเยือนในนี้มีกับดักเยอะมากนะฮะเราต้องระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ย Flying Snake งูบินเหรองูบินนะฮะ อ๋อนี่ฮะกับดักโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะขุดกับดักกลับบ้านไปด้วยนะครับจะได้ไปใช้ที่บ้านนะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเห็นกับตัวนะฮะแต่ก็นะก็เอาไปไว้ใช้ที่บ้านนะฮะนี่เก็บให้หมดครับเก็บให้หมดแถวเนี้ยแม่มาคุ้มจริงๆวันนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนอะไรวะอ๋อโอเคนึกว่าอะไรนะฮะกับดักอยู่ข้างบนปะวะเฮ้ยว่าไงนี่เอาเหรอโอเคนะครับเราจะขุดไปเรื่อยๆเราจะขุดให้พรุนเลยนะครับมาเจอกันหน่อยจ้านี่ตายโอ้โหเลือดเราลดเยอะมากนะครับจะไหวปะเนี่ยโอ้โหกับดักอีกแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวกินยาก่อนเดี๋ยวต้องขุดแถวนี้ออกให้หมดนะฮะคือแบบกับดักเยอะมากนะครับเราต้องขุดออกก่อนตอนนี้ไม่งั้นเราไม่รอดแน่นอนครับถ้าเราจะมาสู้ที่นี่นะฮะเราต้องแบบรอบคอบนะครับโอเคเราจะขุดพื้นออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เหยียบแล้วจะเกิดกับดักนะฮะโอเคเยอะโอเคไปจัดไปเป็นเทมเพิลเล็กนะฮะปกติมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะอันนี้ถือว่าเป็นอันเล็กแล้วกันเนาะโอเคนะครับอันเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วนะฮะทิ้งอันนี้ไม่ทิ้งอันนี้ไม่ทิ้งอันนี้ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปอันนี้ก็ทิ้งไปเลยแล้วกันนะพวกอันนี้มันไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นกับดักนะครับก
ับดักมันน่าจะอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอวะลองดูสินี่ฮะนี่ครับที่เป็นกับดักเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับทุบเลยทุบเลยนะครับป้นป้นจังหวะนี้เพื่อพี่มาเพื่อป้นโอเคนะครับแล้วก็ปักไฟด้วยจะได้มองเห็นฮึบฮึบย่าจิบ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 นะฮะโอเคมาน่าจะพอแล้วมั้งเนาะในกล่องครับมันจะมีลิซาร์ดพาวเวอร์เซลล์นี่ครับเป็นสิ่งที่ใช้เรียกโกเลมนั่นเองนะครับก็ได้อันละตัวนะฮะในนี้มีอีกไหมมีอีกหนึ่งอันมีทองด้วยแล้วก็มีตัวเรียกสลามนะครับมียาฮันเตอร์ฮันเตอร์โพชั่นแล้วก็ยากราวิตี้โอเคนะครับเราจะกินยา เราจะกินยานะครับยาที่เขาให้มานะถือว่าเขามีน้ำใจนะครับอันนี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคเราจะวางแท่นนะครับแท่นลิซาร์ดอัลต้านะครับลิซาร์ดอัลต้าอันนี้มัดวางลงไปตรงนี้วางลงไปวางวางลงไปนะครับจากนั้นครับเราจะใส่เดี๋ยวอย่ามาเราจะใส่ก่อนอื่นต้องกินยาก่อนเราจะใส่นี่ครับเราจะกินยาฮันเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ลิซาร์ดพาวเวอร์เข้าไปนะครับ1อันเดี๋ยวมัฟเดี๋ยวนะมันต้องกดค้างป่ะผมก็ลืมวิธีใช้ไม่ได้ใช้นานกดค้างใช่ป่ะเดี๋ยวนะมาแล้วนะฮะโกเลมนี่ไงโอ้สวัสดีโกเลมนะครับมาแล้วครับผมโอ้โกเลมจ๋าสวัสดีจ้าไม่ได้เจอกันนานเป็นไงสบายดีไหมโอ้เลือดเราลดเร็วมากนะฮะแล้วเราลดเร็วมากโอ้โหนะฮะเวลามันยิงไฟนี่แบบคือแรงมากครับเอาจริงโอ้เย่นะครับแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งนะครับเราจะพยายามอย่าเราจะไม่อยู่นิ่งแล้วกันนะฮะเราจะขยับขยื่นเราจะขยับขยื่นตลอดเวลาโอ้ไม่โดนมันเลยครับนี่มันลดไปเยอะแล้วนะฮะโอ้เจ็บนะครับเราไม่มีอะไรจะอ้อติดตะลิลิติดนี่มาก่อนโอ้โหจะตายแล้วกินยาก่อนกินโอ้โหเดี๋ยวนี่ยาที่เพิ่มนิดเดียวโอ้แขนมันขาดไปข้างเดียวนะครับตอนนี้แล้วเราก็จะตายแล้วครับอ๋อจะติดกับดักไหวไหมเนี่ยอ๋อมันมาเป็นปืนเลยครับอ๋อเราไม่มีอาวุธดูดเลือดจะตายแล้วอีกครั้งเดียวเท่านั้นจะตายแล้วสู้คนเดียวไม่ไหวนะฮะมันโหดเกินไปครับโอ้โหนะครับอาวุธเรามันก็ไม่ใช่อาวุธแบบแรงอะไรมากมายนะฮะเอาจริงรักษาแป๊บเตาวัดดิคิดถึงอะดิวัดดินี่อยู่ไกลเปล่าวะเรายังมีลิซาร์ดพาวเวอร์อีกอันหนึ่งนะครับอยู่ไม่ไกลนี่หว่าเราก็เดินไปได้นี่หว่าเอาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันครับคือเราก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับจากการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะนอกจากความพ่ายแพ้นะครับยากนะสู้กับไอ้เจ้าโกเลมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วก็ยากกว่าเพนเทรายากกว่าเมทรายนะฮะถ้าจะสู้กับโกเลมเนี่ยจริงๆเราควรจะต้องใช้แบบพาราดินแฮมเมอร์นะครับก็มันจะเป็นอาวุธที่น่าจะแรงที่สุดแล้วมั้งแต่ก็พอๆกับเทเลเบเลสนะครับแต่ว่าพาราดินแฮมเมอร์เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับแล้วก็เราควรจะมีแวมไพร์ไนท์นะครับที่เป็นอาวุธดูดเลือดนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะมากนะครับมันจะช่วยเราดูดเลือดมันจะช่วยเราดูดเลือดศัตรูนะครับทำให้เราเนี่ยเลือดไม่หมดง่ายๆนะครับอันนี้คือข้อเสียอย่างนึงคือแบ
เลือดเราจะลดเร็วมากแล้วก็แบบการป้องกันเราต่ํามากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเวลาเราจะต่อสู้นะครับโอเคครับผมเราก็ต้องเข้าใจปัญหานะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับโอเคเราต้องลงไปอีกใช่ไหมต้องเอามันเลยแล้วนี่ว่าเราต้องขึ้นดิเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไม่ใช่แล้วโอ้เดี๋ยวตกโอเคขึ้นใหม่อ่ะเดี๋ยวทำไมมันบินไม่ขึ้นเดี๋ยวจะบินตกลาวาแล้วเนี่ยบินไม่ขึ้นรู้สึกไม่ได้เล่นนานแล้วทักษะการบินทักษะการเล่นนี่ต่ำมากนะครับไปดีเหมือนชาวบ้านเขาได้ไหมเนี่ยไปเลยติดอะไรวะเนี่ยเข้ามาติดเฉยเลยโอเคครับไป let's go โอเคนะครับรู้สึกไม่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เล่นนานนั่นแหละฮะแน่อันนี้เวลากระโดดในน้ำมันไม่ได้โอเครู้สึกเวียนหัวไหมฮะกับไอ้เจ้าลูกไฟเนี่ยผมไปมาเริ่มรู้สึกจะเวียนหัวกับมันมากกว่าแล้วรู้สึกมันไร้ประโยชน์แล้วมันก็เพิ่มโทษให้เราด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลย Let's go man ไปแล้วสวัสดีว่าไงอะไรกันนะกันหนานะอยู่ใครอยู่เอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ออมานี่เฮ้ยนะครับเหนื่อยจริงๆโอเคไป let's go ไปถึงยังถึงได้แล้วถึงแล้วโอเคนะครับไปทางเดิมครับผมทางเดิมของเราทางเดิมอะไรกันนักกันหนอฮะมานี่สิ นี่โอเครู้สึกเกมมันแหลกๆไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะรู้สึกแบบมันหน่วงๆไงไม่รู้หรอกนะครับมันหน่วงๆอ่ะฮะเพราะเจ็บโอเคครับผมกลับมาแล้วกลับมาทวงคืนความยุติธรรมนะครับเงินก็ตกโอเคครับเดี๋ยวเราจะกำจัดกับดักตรงนี้นะครับที่มันทำร้ายเรานะครับเมื่อกี้นี่ออกหมดเลยออกให้หมดนี่อะไรกันนะกันหนาฮะเมเทโอก็คืออุกกาบาตลงนะครับดาวตกนั่นเองนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะรอเลือดรีเจนนะครับรอเลือดรีเจนเราจะไม่ใช้ยาครับเราจะเก็บยาไว้ใช้แต่ก็ใช้ก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวเราค่อยรอให้คูลดาวน์มันกลับมานะครับให้มันหมดคูลดาวน์ก่อนโอเคจังหวะนี้เราก็จะทำอะไรรอไปพังๆนะครับอย่างเช่นเคลียร์ของเคลียร์ไม่เอาปึ๊บแล้วก็ยาฮันเตอร์นี่คือมันจะ slow the location of enemy ก็คือทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าลงนะครับแต่เราเท่าเดิมนะครับประมาณนั้นนะแต่เราควรจะมีแบบยา Iron Skin Potion ด้วยแล้วก็ยา Obsidian นะครับยากันไฟยาชุดเกราะแล้วก็ยา Strength เพิ่มความแรงในการตีด้วยนะครับอันนี้โอ้จะกินยาเยอะขนาดนี้โอเคนะฮะจังหวะนี้ครับคูลดาวน์ก็ยังคงต่อไปนะครับโอเคก็รอกันต่อไปเราลืมเอาลูกน้องมาช่วยเมื่อกี้ลูกน้องเราน่าจะช่วยได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่มาลูกน้องจัดการมันบลูพรีเซนต์อีกแล้วลูกน้องเราติดบั๊กนะครับลูกน้องมาโอเคจะได้ช่วยกันนะครับโอเครอคูลดาวน์ให้หมดก่อนนะฮะรอคูลดาวน์นะครับนี่นะฮะลิซาร์ดเหรอโหตอนนั้นทำไมเลือดมันลดเยอะจังเลยวะได้อะไรเนี่ย
ลิซาร์ดเอ็กไข่ลิซาร์ดแซลมอนเพชรลิซาร์ดเชดเดอร์แซลมอนได้ด้วยลองสิมับ นี่มันกิ้งก่านี่ป่ะลิซาร์ดแปลว่ากิ้งก่าเหรอเป็นกิ้งก่าบินด้วยนะโอ้โหครับผมเงือบเลยผมเงือบเลยโอเคฮะตอนนี้เลือดรีเจนเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะใช้ในครั้งต่อไปนะฮะเราจะมาเริ่มเดี๋ยวก่อนอื่นต้องกินยาอันนี้ก่อนกินยานี่ก่อนแล้วก็ตามด้วยลิซาร์ดพาวเวอร์เซลล์แล้วก็ใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งมับเดี๋ยวใส่ทำไมใส่ไม่เข้าอย่าเพิ่งกวนน้องอย่าเพิ่งมากวนพี่มันใส่ไงวะเดี๋ยวนะทำไมมันใส่ไม่เข้าครับอ้าวเดี๋ยวลิซาร์ดมาไงลิซาร์ดมึงมาผิดที่แล้วมึงอะมึงมาผิดที่แล้วอยากตายใช่ไหมได้จัดให้ตายได้ตายแน่นอนทำไมมันใส่ไม่ได้ครับทำไมมันใส่ไม่ได้ผมลืมวิธีใส่ละมาแล้วโอ้โหมาถึงมันก็เลือดเอาทำเอาเลือดลดแล้วฮะเนี่ยครับเดี๋ยวมึงตายแน่นอนเลยวิสัตมึงเจอลิสัตโกเลมย่ามาสักตั้งเว้ยสักตั้งกันหน่อยเว้ยลูกน้องช่วยด้วยดิเฮ้ยโอเคมาลิซาร์ดเรียบร้อยครับบอกแล้วอยากตายก็ดูครับเลือดเราลดเร็วมากครับไม่รู้เพราะอะไรนะฮะคือแบบเสียเปรียบอย่างหนักฮะนี่เห็นไหมเลือดเราลดเร็วมากแล้วแบบโอ้ my god มาเราก็บินมั่วแล้วฮะจังหวะนี้บินมั่วแล้วโอ้เจ็บว้อยเจ็บนะอ้อยอย่าไปใกล้มันแต่มันก็ชอบมาใกล้เราเอาดิเว้ยเฮ้ยมันก็นี่อ้อกระตุกกระนี่ลบได้โอ้โอ้เจ็บโอ้นี่โอ้โหจะตายแล้วโอ้จะตายแล้วกินยาอ่ะไหวไหมเนี่ยเอาสิเว้ยลูกน้องกูช่วยอะไรได้บ้างวะเนี่ยนี่ไม่ไหวแล้วนี่ขูดาวยานี่ก็นานเหลือเกินไม่ไหวนี่โหเลือดมันยังไม่ถึงครึ่งเลยครับคือแบบมึงต่างกันเยอะมากอะฮะระดับพลังนี่คือต่างกันเยอะมากนี่เดี๋ยวอ้อยจะตายเดี๋ยวรอขูดาวแป๊บหนึ่งครูดาวรีบมาครับครูดาวแป๊บรีบมานะครูดาวเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรามาตรงนี้มันเป็นที่แคบเว้ยมันมาไม่ได้ว่ะเชดเอาแล้วฮะจังหวะนี้เราเจอทำเลทองแล้วโอ้ยชิปหายแล้วครับมันมีเลเซอร์ว่ะเลเซอร์ที่ทะลุได้ทุกอย่างอ้อชิปไก่แล้วชิปหายแล้วแม่งเอ้ยมึงบ้าเปล่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเลเซอร์มึงทะลุทุกอย่างได้มึงเอาเปรียบกูเกินไปแล้วโอ้โหคือไม่ไหวแล้วคือต้องหลบเลเซอร์โอ้ไม่ไหวโอ้โหครับต่อสู้คนเดียวมันยากจริงๆนะครับเอาจริงคือผมกากได้แหละนะครับโอเควันว่าเราคงสู้กับโกเลมยังไม่ได้นะฮะก็คงต้องยอมรับความจริงนะครับที่โกเลมมันแข็งแกร่งจริงนะครับเราไม่มีอาวุธแบบอาวุธดูดเลือดอาวุธที่แบบตีเร็วเหมือนพาลาดินแฮมเมอร์นะครับอ้าวเกมค้างใช่เลยเกมค้างโอเคนะครับดีแล้วที่ค้างตอนนี้นะครับก็ถือว่ายังถามว่าสู้ได้ดุเดือดไหมมันก็เกือบจะดุเดือดนะครับเราก็ทำให้มันแบบ
มาเป็นร่างสุดท้ายได้แล้วทำให้มันแบบยิงเลเซอร์นะครับก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับอาจจะยังไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่เราก็ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะสู้มันได้แต่เราคงไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมเพราะว่าคงจะไม่มีเวลาเล่นต่อนะครับโอเคมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทำนะฮะมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเลยที่เรายังไม่ได้ทำนะครับมีบอสไก่ด้วยนะมีคนบอกมาว่ามีบอสไก่ด้วยซึ่งมันต้องใช้ตุรกีนะครับตุรกีมันใช้ตุรกีกับอะไรไม่รู้นะฮะตุรกีเนี่ยฮะตุรกีฟีเตอร์มันใช้กับอะไรวะมันใช้กับอะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับตุรกีอืมไม่รู้จริงๆเนี่ยครับตัวเรียกบอสไก่เนี่ยโอเคเอาเป็นว่าสำหรับเทเลเรียนะครับผมก็ต้องขอจบไว้แบบที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพอใจนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่อาจจะทำให้พอใจขนาดนั้นไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นจริงๆนะครับไว้เราค่อยปิดเทอมหรือโอกาสหน้าครับเรามาเทเลเรียกันใหม่นะครับผมจะคิดว่าน่าจะเริ่มเล่นใหม่นะเพราะว่าตอนนี้คือแบบเหมือนยังไงอ่ะก็คืออยากเริ่มใหม่ครับคืออยากเริ่มใหม่นะฮะส่วนแมปนี้นะครับจะแจกไหมอันนี้ผมแจกไม่เป็นนะครับเอาจริงเลยผมแจกไม่เป็นนะครับ ไม่ได้ว่าไม่อยากแจกนะครับผมแจกไม่เป็นนะครับก็ถ้าแจกเป็นเดี๋ยวแจกให้ละกันนะครับอาจจะมาทำคลิปแจกแมปนี้อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาวิธีการแจกแมปเทเลเรียนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับโอเคสำหรับเทเลสตับทุยก็ยังมีอันนี้อีกนะที่เราลืมทำนะครับคือการสร้างบ้านให้ NPC เห็ดนะครับเนี่ยเราก็สร้างไบโอมเสร็จแล้วแต่ยังไม่สร้างบ้านให้มันเลยนะครับเอาว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะโอเคก็ต้องขอจบซีรีส์เทเลเรียไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่พาร์ทแรกจนมาถึงพาร์ทนี้นะครับก็คือจุดประสงค์แรกๆเนี่ยผมต้องการจะฆ่าโอครามให้ได้แค่นั้นเองครับผมอยากจะฆ่าบอสทุกตัวแค่นั้นเองครับผมไม่ได้คิดว่าอาจอยากจะแบบเล่นให้เทพอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบฆ่าบอสได้ก็ถือว่าเราเล่นจบแล้วนะครับผมก็คิดมาแค่นั้นโดยตลอดนะครับแต่ว่ามันก็มาไกลเกินกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเหมือนกันนะไม่คิดว่าผมจะได้เทเลเบลดด้วยนะครับไม่คิดว่าจะได้อาวุธอะไรพวกนี้นะเป็นอาวุธดีๆทั้งนั้นเลยอาจจะไม่ได้เทพที่สุดนะครับมันยังมีอาวุธเทพๆที่ซ่อนอยู่อีกหลายอันแต่ว่าผมก็ภูมิใจที่ผมทำได้เท่านี้นะครับก็ไม่ใช่เซียนเทเลเรียนะครับเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาคนนึงที่อยากจะเล่นให้ดูนะครับโอเคครับล่ำลากันน่าจะพอแล้วนะฮะผมว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์นี้นะครับไว้เราเจอกันใหม่ในซีรีส์เทเลเรียในครั้งหน้านะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำซีรีส์ต่อไปทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับวันนี้บ๊ายบายฮะ